เช้านี้นั่งทานข้าวคนเดียวเหงาๆค่ะมีข้าวสวยกับแกงไตปลาวันนี้พ่อบ้านออกไปทำธุระข้างนอกนะคะตีก็เลยออกไปกินข้าวที่ร้านข้างนอกแล้วก็ฝากซื้อมาด้วยนะคะเผ็ดมาก วันนี้เปิดร้านเรียบร้อยก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีลูกค้าก็เลยแวะมานั่งทานข้าวกันก่อนอุ้ยเผ็ดค่ะเช้านี้อากาศดีนะเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนโปรยตั้งแต่สักประมาณ5โมงถึงประมาณ6โมงอะค่ะถึงประมาณเที่ยงคืนได้เช้านี้ก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม เย้ทุกคนตอนนี้กล่องมาส่งแล้วนะคะกล่องพัสดุที่เราจะขายควบคู่กับกาแฟเข้าได้ไหมเนี่ยเขาเป็นรถ6ล้อมาตอนถอยนี่มีสัญญาณเสียงด้วยนะโอ้ตื่นเต้นค่ะวันนี้เป็นวันซอฟต์โอเพนนิ่งนะคะเปิดร้านแบบซ้อมเปิดเนาะถ้าใครเข้ามาก็เป็นราคา35บาทจากปกติ40บาทนะคะกาแฟพร้อมขายแล้วส่วนตรงนี้ที่วางกล่องของเราก็นี่แหละกล่องมาส่งพอดีนะคะอู้นี่วันดีนะใช่ไหมคะลูกใช่เปล่ากล้วยดีไหมอ๋อดีเหรอคะจ๋าดีมากเลยเหรออืมเกี้ยงดีไหมวันนี้วันดีเปล่าเกี้ยงไม่ตอบเลยแฮ่พร้อมขายทุกอย่างแล้วค่ะทั้งกาแฟทั้งกล่องพัสดุแต่งร่างเป็นคนส่งของค่ะพ่อบ้านจัดเรียบร้อยแล้วสต็อกแน่นมากคนไม่มีที่อยู่เลยก็ขอให้มีลูกค้าเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ตอนนี้เหลืออะไรเหลือบับเบิ้ลใช่ไหมใช่บับเบิ้ลก็มาแล้วแต่ว่าเราต้องไปเอาที่ไปรษณีย์อ๋อเหรอที่คนขับเขาขับมอเตอร์ไซค์เอามาไม่ได้เป็นงั้นไปก็เคอรี่ก็แจ้งมาแล้วว่าจะมาส่งเทปใสอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็เทปใสไม่ใช่เขาสั่งมาชั้นนี้ก็จะเต็มไปด้วยเทปแล้วก็กระป๋องอ๋อมันก็ต้องมีอะไรนะพวกที่ตัดแพ็คใช่ไหมคัตเตอร์อะไรพวกนี้
อรี่มาละมาส่งอะไรอ่ะเก็บของเข้าที่เรียบร้อยตอนนี้ชงชาเขียวกับโกโก้นะคะเทสสูตรโอ้ของเยอะมากแน่นร้านเลยตอนนี้ทั้งกล่องพัสดุหลากหลายขนาดนะคะมีพวกเทปต่างๆเทียนหอมด้วยสต็อกแน่นมากโอ้ฝนมาอีกแล้วค่ะพาทุกคนมาดูต้นทานตะวันที่บอกว่าปลูกไว้หน้าร้านกาแฟนะคะฝีมือน้องด่างเลยจ้าตอนแรกไปปลูก2แถวนะล่าสุดน้องก็มาขุดนะคะนอนเล่นก็เหลือแค่นี้ไหนอยู่ไหนด่างห้าโมงครึ่งค่ะลมมาแล้วยังไงเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยเปล่าก็เหนื่อยทุกวันวันไหนมีวันไหนไม่เหนื่อยบ้างพ่อบ้านทำตรงนี้ให้นะคะเป็นปูพรมแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นทางเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้ผ่านด้านหน้าห้องน้ำเราก็จะมาเจอสวนนะคะที่เป็นฟาร์มผักเพื่อนๆซื้อกาแฟแล้วก็ถือเข้ามาดื่มได้เลยเนาะมันจะต้องสวยกว่านี้นะคะหญ้าเยอะมากเลยฝนตกหญ้าโตเร็วแต่ก็อยากให้ตกนะเพราะว่าถ้าฝนตกเนาะต้นไม้ก็จะมีน้ำเพียงพอนะคะมาแล้วน่าจะตกหนักนะเนี่ยวันนี้